สวัสดีค่ะมนต์นฤมลสวัสดีครับปุ๊กสลันตอนพบกับรายการแบงค์ชาติชวนคุยนอกรอบนะคะวันนี้เราก็มีเป็น EP พิเศษอีกแล้วยังไงครับพิเศษยังไงเคยดูไอ้นี่ไหมที่เวลาเขารีแอคกับมิวสิกวิดีโอกันอะเคยเห็นวันนี้ที่เปิดจอข้างล่างแล้วเราก็นั่งดูกันเนาะใช่ๆวันนี้เราจะมาทำแบบนั้น MV อะไรอะพี่มนผู้บริหารร้องเพลงไหมอย่าบอกนะพี่มนร็อกสตาร์เดี๋ยวเราดูว่าใครถึงจะเป็นใครเปิดขึ้นมาเธอต้องอยู่กับฉันนะเรารีแอคอะไรพี่มนในงานอะไรพี่มนใบให้ผมนิดนึงได้งานที่เอามาเราเล่นระดับนี้เลยยังไงครับ Meet the Press ของผู้บริหารเราอ๋อโอเคที่ผู้บริหารใครนะหรอเออนั่นเชิญไปไหนอ่ะมานี่มานี่อยู่ด้วยกันดิผมว่าเราสองคนดูไม่ปลอดภัยเราเรียกน้องมาเป็นทีมงานดีไหมทีมเชิญทีมงานมาช่วยกันรีแอคนิดหนึ่งอยากรู้ว่ารีแอคของน้องๆจะเป็นยังไงอ่ะเชิญทีมงานนะครับแล้วเอาน้องๆที่เด็กๆหน้าใสๆมาเลยค่ะลองมาฟังเชิญอันมีน้องอ้ามกับน้องปังปอนนะเรามาฟังที่ผู้ว่าพบสื่อไปวันก่อนว่าเอ้ยเป็นไงรู้เรื่องดีเข้าใจจังเลยแต่ตรงนี้คืออะไรนะอยากรู้จังเลยพี่ๆอะไรเงี้ยนะวันนี้เราก็ลองมาคุยขอดูรีแอคชั่นนิดนึงในการฟังนะมาไหนดูข้างหลังซิข้างหลังจะจะเชื่อใช่ไหมชะลอลงถามว่าไอ้การชะลอตัวลงเนี่ยนะมันมาจากอะไรอันหนึ่งที่อยากจะขอย้ำว่ามันไม่ได้มาจากนะไม่ได้มาจากไอ้เรื่องเกณฑ์ของแบงก์ชาตินะฮะมีการพูดกันอย่างเงี้ยว่าเกณฑ์เนี่ย RL หรือเกณฑ์อะไรของเราเนี่ยนะฮะทำให้สถาบันการเงินต่างๆเนี่ยเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยถามว่าเรามีการกำหนดใช่ไหมแบบอัตราส่วนเรื่องการผ่อนชำระอะไรต่างๆเนี่ยต่อรายได้หรือ debt service ratio อะไรหรือเปล่านะฮะก็คือตอนนี้ไม่มีนะฮะเรามีการกำหนดไหมว่าเครดิตสกอร์ขั้นต่ำต้องเป็นอย่างนี้อยู่ถึงจะได้สินเชื่อนะฮะไม่มีนะฮะมีการเนี่ยถ้าไล่ไปเนี่ยเกณฑ์ต่างๆเนี่ยนะฮะว่าแบบเรามีอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยคำตอบสั้นก็คือไม่มีการตัดสินใจเรื่องการปล่อยสินเชื่อเนี่ยเป็นเรื่องของแบงค์นะฮะไม่ได้เป็นเรื่องของว่าแบบแบงค์ชาติไปกำหนดว่าอยู่ต้องทำอย่างต้องมีมินิมัมอย่างงู้นอย่างนี้ถึงจะปล่อยได้ไม่มีเป็นเรื่องสินเชื่อใช่ไหมครับสินเชื่อสินเชื่อกับสินเชื่อรีแอคแรกหล่อเป็นเรื่องฟังแล้วเรื่องไหมอาจจะมีเรื่องความเข้าใจผิดเนาะเหมือนท่านกำลังเล่าเรื่องแบบความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการปล่อยสินเชื่อใช่ไหมอ่ะเราถามฟีดแบ็กข้างหลังดีกว่าครับว่าเป็นไงมีความสงสัยตรงไหนบ้างหรือยังไงที่แบบไม่เคลียร์ RL ครับ RL นี่มันย่อมาจาก life กับ leftเล่นเป็นไรใช่ใช่ใช่ต้องเข้ามาทำงานแน่นอนหลักเกณฑ์ซ้ายขวาหรือเปล่า RL ใช่ไหมพี่มน RL ย่อมาจาก responsible lending การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรมทีนี้ก็มันอาจจะเกิดความเข้าใจผิดเนาะเพราะว่าพอพูดว่าเหมือนเป็นการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรมคนก็จะคิดว่าเราไปบังคับเรื่องการปล่อยสินเชื่ออย่างนี้ป่ะอ๋อคิดว่าเราไปห้ามปล่อยสินเชื่อห้ามให้คนนี้ต้องให้คนนั้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งไม่ใช่จริงๆแล้วเป็นยังไงซึ่งจริงๆเราก็คือมันเป็นการดูแลลูกหนี้ดูแลคนที่จะมาเป็นลูกค้าธนาคารก็คือเหมือนแบบแต่งงานอ่ะเราก็ต้องร่วมทั้งสุขและทุกข์เห็นว่ามีตั้งแต่ก่อนระหว่างแล้วก็หลังเป็นหนี้ด้วยเหมือนจะแต่งงานกันเราก็ต้องพูดความจริงต่อกันก่อนเป็นหนี้ก่อนเป็นหนี้ก็ต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเราจะได้ไปเปรียบเทียบได้ยังไงที่เขาบอกว่าครบถ้วนบ้างเช่นก็คือเช่นว่าดอกเบี้ยจะเท่าไหร่สมมติผมจะปล่อยให้อ้ําเนี่ยผมต้องบอกอ้ํายังไงสมมติเขาบอกว่าดอกเบี้ยต่ำแต่ต้องบอกว่าต่ำเฉพาะปีแรกหรือเปล่าหรือจะทำบัตรเครดิตไม่ 0% 3 ไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าธรรมเนียมเนี้ยปีแรกหรือเปล่าหรือตลอดไปคือมันก็ต้องบอกให้ครบมันจะได้ไปเปรียบเทียบได้ไงค่าธรรมเนียมต้องบอกให้ครบให้ถูกว่าปีแรกเป็นยังไงใช่ไหมครับแล้วปีต่อไปจะเสียเท่าไหร่ใช่ก็ดอกเบี้ยถ้าผมบอกว่าอ่ะ 1% ต่อเดือนได้ไหมพี่มนอ้ําผมปล่อยอ้ํา 1% ต่อเดือนก็ต้องรู้ว่าต่อปีใช่มั้ยเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นต่อปีจะได้คือที่สําคัญคือน้องเขาจะได้ไปเปรียบเทียบได้อ๋อกับเจ้าอื่นว่าฉันจะแต่งงานกับเจ้านี้หรือเจ้านี้ใช่มั้ยแต่ว่าทีนี้พอเป็นหนี้ไปแล้ว อยู่ด้วยกันเนาะสมมติว่าแบงก์ก็ต้องเจ้าหนี้ก็ต้องช่วยเตือนว่าจะถึงเวลาจ่ายแล้วนะอันนี้คือก็จะมีเกณฑ์ที่บอกว่าอย่าให้เลยนะอย่าให้ลืมช่วยเตือนด้วยดูวินัยทางการเงินหรือเมื่อมีปัญหามีหนี้เป็นปัญหาอย่าทิ้งกันต้องดูแลทั้งสุขและทุกข์อันนี้ก็คือจะเขียนเอาไว้ในเรื่องนี้เพราะนั้นมันจะไม่ใช่เรื่องแบบการห้ามไม่ห้ามปล่อยสินเชื่อไงมันจะเป็นเรื่องการดูแลลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบ
ไม่ได้บอกว่าใครปล่อยคนไหนควรจะได้ไม่ได้ไม่ใช่แต่เป็นการดูแลว่าก่อนเป็นหนี้ต้องบอกความจริงระหว่างเป็นหนี้ต้องมีการแจ้งเตือนดอกเบี้ยจะขึ้นเงี้ยต้องแจ้งเตือนก่อนนะหรือจะใกล้ถึงวันกำหนดชำระต้องแจ้งเตือนก่อนหรือหลังเป็นหนี้จะมีปัญหาเกิดขึ้นต้องช่วยจะต้องช่วยรักกันจริงอย่าทิ้งกันไปแล้วเมื่อกี้มีอะไรเข้าใจไหมพอเข้าใจไหมพอเข้าใจค่ะresponsible lending แล้วปังปอนฟังแล้วเป็นไงบ้างมีอะไรที่แบบยังถ้าสมมติผมกู้1ธนาคารแล้วเนาะแล้วผมไปกู้อีก1ธนาคารเนี่ยได้ไหมครับว้าวได้ถ้าภาระหนี้เรายังพอผ่อนไหวใช่สมมติเราเงินเดือนอ่ะเท่าไหร่สมมติเงินเดือน 10,000 บาทแต่ว่าผ่อนไปละต่อเดือน 1,000 จริงๆก็ยังพอมีรูมในการเป็นหนี้เพิ่มอยู่แต่การจะเป็นหนี้ของปังปอนอ่ะอาจจะต้องทบทวนนิดนึงว่าเฮ้ยมันเป็นหนี้ที่ดีหรือเปล่าใช่ไหมโอเคแต่อันนี้คือเราคิดเองนะไม่เกี่ยวกับแบงค์นะอันนี้แอสเซทแบบคำแนะนำเฉยๆว่าก็คือเอาเท่าที่เราไหวเนาะใช่แล้วของที่เราไปซื้อเป็นของจำเป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ใช่แต่ถามว่าไหวไหมจริงผ่อนต่อเดือน 10% เองตอนนี้ยังพอมีรูมให้ผ่อนเพิ่มได้อยู่แต่เก็บไว้ในจำเป็นอย่าเพิ่งใช้ของที่ไม่จำเป็นเยอะใช่ยังเด็กๆอยู่เด็กๆอยู่เก็บเงินไว้ก่อนก่อนอะไรเดี๋ยวไปใช้ในอนาคตไงเมื่อกี้ท่านผู้ว่ามีศัพท์ภาษาอังกฤษเหรอมีอะไรภาษาอังกฤษคำว่าอะไรนะdebt service ratio ใช่มั้ย debt service นะ debt นั่นนะ debt service ratio debt service ratio ใช่ sorry ค่ะมันก็คือเรื่องภาระหนี้ต่อรายได้ต่อเดือน debt ก็คือหนี้เนาะแต่ละเดือนน่ะเราต้องผ่อน1 2 3 4รวมกันเท่าไหร่ใช่อ่ะแล้วเรามีรายได้เท่าไหร่เหมือนที่พี่ฟุกพูดเมื่อกี้สมมติน้องผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่รวมกันสมมติ 5,000แต่ว่าเงินเดือน 10,000 เดซิเบลเรโชก็คือเอา 5,000 ตั้งหาร 10,000 ก็คือว่าหมดไปแล้ว 50% กับภาระหนี้อันนี้ก็คือ debt service ratio แต่ว่าแบงค์ชาติกำหนดหรอมันมีความเข้าใจผิดงี้ว่าอย่างเช่นสมมุติเราจะต้องไปผ่อนรถกระบะอะไรเงี้ยครับเราจะต้องมีรายได้2เท่าของค่างวดอ๋อที่มีข่าวเคยมีคนแอบอ้างว่าเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วไม่มีเนาะเราไม่มีการกำหนดเพดานสำหรับตัว debt service ratio หรือภาระรายได้ต่อค่างวดนะครับที่บอกว่าเราจะต้องมีรายได้เป็นเท่าไหร่ของค่างวดจริงๆไม่มีคือไม่ได้กำหนดเป็นตัวเลขเป๊ะว่าแบงก์ชาติกำหนดว่าต้องมีเลข 50% 70% ไม่มีเราไม่เคยกำหนดจริงๆเพดานนั้นเราไม่ได้กำหนดเลยแต่เรากำหนดเป็นเกณฑ์แบบกว้างๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเกณฑ์เท่าที่มีครับเราเขียนแค่ว่าการที่จะให้ลูกหนี้กู้เนี่ยคือต้องดูไม่ให้เขาเป็นหนี้แล้วเขามีความลำบากในชีวิตเกิดขึ้นก็เหมือนที่ผู้ว่าพูดเมื่อกี้เนาะว่าเราไม่ได้มีการกำหนดใช่คลิปแรกเป็นยังไงบ้างพอได้ไหมเข้าใจไหมพอได้ไหมไปถึงพวกพี่อ่ะพอได้ไหมได้นะคะมางั้นเราไปคลิปที่2กันครับช่วงเดือนกุมภามีนาเมษาที่ผ่านมาเนี่ยเราจัดทีมตรวจสอบเรานะคะออกไปปูพรมตรวจสอบกับสถาบันการเงินเจ้าหนี้ที่เป็นธนาคารพาณิชย์นะคะนอนแบงค์ที่เป็นลูกแบงค์และนอนแบงค์ที่ไม่ใช่ลูกแบงค์เจ้าใหญ่ๆนะคะเพราะต้องบอกว่านอนแบงค์ลูกแบงค์เนี่ยมีเป็น100เจ้านะคะเราเลือกเจ้าใหญ่ที่กิน market share ประมาณ 80-90% มาตรวจก่อนรวมทั้งหมดเนี่ย35แห่งที่เราออกไปตรวจนะคะหลักๆที่เราตรวจเนี่ยจริงๆเราตรวจเน้นเลยก็คือเรื่องของแก้หนี้แก้หนี้ตามเกณฑ์สินเชื่อรับผิดชอบเป็นทํา RL ก็คือแก้หนี้ก่อนที่จะเป็นหนี้เสียก็คือที่เราเรียกว่า DR นะคะแล้วก็แก้หนี้ก่อนหลังจากที่เป็นหนี้เสียแล้วเป็น NPL ก่อนฟ้องก่อนขายก็ต้องแก้อันนี้เป็นพาร์ทสำคัญที่เราตรวจเป็นไงโอเคนิ่งเลยต้องฟังพี่หน่อยแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องก็ยังอยู่ในเรื่องการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรมแต่อันนี้พูดในพาร์ทที่เริ่มมีปัญหาแล้วดีอาร์คืออะไรด็อกเตอร์ป่ะดีอาร์ดีอาร์คืออะไรด็อกเตอร์ดีอาร์ไม่ใช่เมื่อกี้พี่หน่อยพูดนิดนึงใช่เมื่อกี้พี่หน่อยพูดดีอาร์นิดนึงแบบเป็นเรื่องการถามฟุกก็ได้ทำดิกชันนารีดีอาร์ debt restructuringWow. ออกเสียงถูกป่ะถูกแปลว่าปรับโครงสร้างหนี้การปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งรอบนี้ครับเรามีการบอกว่าสถาบันการเงินจะต้องช่วยลูกหนี้นะครับในการปรับโครงสร้างหนี้2รอบเป็นอย่างน้อยคืออันเนี้ยบอกให้ช่วยเลยนะคือที่ผ่านมาไม่ได้บอกไม่ได้บังคับว่าต้องช่วยแต่ว่าด้วยเกณฑ์อันเนี้ยการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรมที่บอกพาร์ทเมื่อมีปัญหาต้องช่วยคือบางทีลูกหนี้เขาอาจจะสะดุดในบางจุดในบางเวลาเนาะเขาให้ช่วยตอนไหนบ้างพี่มนช่วยก่อนที่จะเป็นหนี้เสียคือสมมติอาจจ่ายอยู่สมมติอย่างโควิดที่ผ่านมาปุ๊บ
อ้าวเฮ้ยช็อตไปงวดสองงวดไปงวดสองงวดก็อาจจะปรับโครงสร้างหนี้ไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็คืออย่าให้เกิน3งวดเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นหนี้เสียใช่ไหมครับเป็นหนี้เสียเอ้ยแต่ว่าถึงเป็นหนี้เสียเมื่อกี้เขาก็บอกว่าก็ยังปรับโครงสร้างหนี้แบงก์ก็ยังต้องช่วยนะใช่คือก่อนก็ต้องช่วยปรับครั้งนึงมีการเสนอเนาะให้สถาบันการเงินเสนอแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ให้ลูกหนี้ก่อนหนึ่งครั้งเพราะว่าที่ผ่านมาอาจจะเคยพบว่าเอ้ยจู่ๆหนี้เราก็โดนขายไปเลยคือจริงๆอ่ะตอนนี้มีเกณฑ์ว่าก่อนที่จะขายหนี้ออกไปของแบงก์อ่ะแบงก์ต้องมาเสนอแนวทางการช่วยเหลือให้ปรับโครงสร้างหนี้ก่อนเพื่อให้เรามีโอกาสที่จะได้แก้ตัวได้จ่ายเท่าที่ไหวก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแม่ใจน้องๆมีคำถามตรงไหนเพิ่มบ้างอ่ะเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ยังไงครับมีค่ะก็เวลาเราเล่น TikTok ใช่ไหมคะมันก็จะมี TikToker ที่เขาบอกว่าถ้าเริ่มไม่ไหวให้ปล่อยหนี้ไปเลยเพื่อที่เราจะได้ไปต่อรองกับแบงก์เพื่อเราจะได้ลดยอดหนี้แล้วก็จ่ายก้อนเดียวจบเนี้ยค่ะเนี่ยแล้วมันจะต่างไงกับปรับโครงสร้างหนี้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแบบไหนจะดีกว่าเราคือกูรูชอบบอกว่าถ้าไม่ไหวอย่าฝืนให้ปล่อยเป็นหนี้เสียไปแล้วหวังไปเอาคุยกับแบงค์แฮร์คัทใช่ไหมเขาจะลดยอดหนี้ให้คำถามคือดีกว่าการปรับโครงสร้างหนี้หรือไม่ยังไงใช่ไหมต้องบอกว่ามันมีผลเนาะการปล่อยให้เป็นหนี้เสียนั่นจริงมีผลกระทบก็คือถ้าเราปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยสเตตัสของเราสถานะในตัวเครดิตบูโรเราจะไม่เสียเราจะเป็นสถานะปกติอาจจะมีโน้ตไว้ว่ามีการปรับโครงสร้างหนี้อย่างเงี้ยครับแต่ว่าสถานะในเครดิตบูโรจะปกติแต่ถ้าเกิดเราปล่อยเป็นหนี้เสียไปเลยเนี่ยสถานะจะกลายเป็นหนี้เสียแปลว่าเครดิตเราเสียไปเลยเหรอครับใช่คือปรับโครงสร้างหนี้มันก็อาจจะยังไม่ใช่เป็นสถานะที่ดีที่สุดแต่ว่าถ้าสมมติว่าวันนึงเราจะไปกู้ไปขอสินเชื่อเพิ่มอ่ะการปรับโครงสร้างหนี้อ่ะถึงแม้มีเขียนโน้ตเอาไว้ว่าปรับโครงสร้างหนี้เนาะแต่ว่ามันเป็นการแสดงความตั้งใจของเราที่อยากจะจ่ายชำระหนี้ให้ได้แล้วก็ไปขอปรับโครงสร้างหนี้ใช่ปะแต่ว่าถ้าลูกหนี้บางคนหนีหายไปเลยอ่ะแล้วไปเป็นหนี้เสียสมมติว่าถ้าจะให้น้องเลือกอ่ะจะเลือกให้คนที่เคยปรับโครงสร้างหนี้หรือว่าคนที่เป็นหนี้เสียแล้วก็แบบไม่มาติดต่อเราก็ต้องเลือกคนนี้เนาะแต่ว่าถ้าจะให้ดีที่สุดอ่ะเราก็คือว่าเราเป็นหนี้เท่าที่ไหวเราก็จ่ายเป็นตามปกตินะมันก็จะไม่ได้มีประวัติอะไรที่มีโน้ตอะไรพวกนี้แต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วช่วยไม่ได้จริงๆอ่ะแบบว่าจะพัชผูสะดุดล้มจริงก็ไปปรับโครงสร้างหนี้แสดงความตั้งใจคือก่อนเป็นหนี้เสียก็ปรับโครงสร้างหนี้ได้หลังเป็นหนี้เสียจริงๆก็ยังปรับโครงสร้างหนี้ได้อีกรอบนึงเนาะเมื่อกี้ได้ยินคำว่าแฮร์คัทนี่มันคือการตัดผมใช่ใช่เดี๋ยวพี่มนทำให้ดูสิยังไงครับแฮร์คัทไม่ใช่มันก็คือการลดยอดหนี้แหละการลดยอดหนี้เรามีหนี้รวมต้นดอกรวมเท่าไหร่สมมุติว่าติดหนี้ทั้งหมด 120,000 เขาบอกว่าอ่ะจ่ายมาทีเดียวเลย 80,000 แล้วก็จบกันคือแฮร์คัทอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นไปได้ในบางกรณีเป็นบางกรณีไม่ได้ทุกกรณีครับใช่แล้วอย่างนี้อะครับพี่ฟุกแล้วถ้าเราปล่อยให้เป็นหนี้เสียไปอะมันส่งผลยังไงครับก็จะบอกจริงๆแล้วการปล่อยให้เป็นหนี้เสียแล้วก็จะมีสถานะในตัวเครดิตบูโรแล้วกันครับก็คือมันก็จะติดสถานะ30เนาะตราบใดที่เรายังไม่ชำระหนี้ซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นอุปสรรคแหละในการที่เราจะเข้าถึงสินเชื่อในอนาคตต่อไปจริงไม่ดีการปรับโครงสร้างหนี้เลยดีกว่าเพราะว่าสถานะหนี้เราจะกลับมาเป็นปกติครับมันก็ทำให้อุปสรรคในการเข้าถึงสินเชื่อน้อยลงน้อยลงของการปล่อยให้เป็นหนี้เสียไปแต่จริงปรับก็ต้องอย่าลืมว่าถ้าจะกลับมาเป็นปกติเราต้องจ่ายไว้เพราะนั้นตอนปรับต้องคุยกับเจ้าหนี้ว่าเราจ่ายไหวเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยงั้นแปลว่าถ้าเราเริ่มรู้ว่าไม่ไหวแล้วเราควรคุยกับเจ้าหนี้เลยใช่ใช่แล้วต้องคุยด้วยคอนดิชันที่ว่าไหวอะไรนะจำไว้นะเริ่มแล้วเหรอเริ่มไม่ไหวแล้วเหรอต้องคุยด้วยว่าเราไหวเท่าไหร่ใช่ต้องแบบเอ้ยจริงๆรายได้เราจากเดิมสมมุตินะ 10,000 เหลือ 7,000 อย่างเงี้ยครับก็ต้องบอกเขาจริงๆว่ามันเหลือ 7,000 นะเขาจะได้หาแนวทางที่เหมาะสมในการผ่อนชำระต่อเดือนให้เราเขาจะได้เข้าใจสถานการณ์เราใช่ไปเรามาดูคลิปที่3คลิปยังไงนะจะไปสัมภาษณ์พวก BLP อะไรต่าง Business Leader Song Program 600ปีนึง600เขาก็ลิสต์มาเลย Top Factor ของเขา Top Concern ของเขาคืออะไร1ต้นทุนไอเพิ่มเยอะ2ไอมีความสามารถในการขึ้นไอเนี่ยปรับราคายากซึ่งอันเนี้ยถามว่าไอการที่เขาความสามารถของเขาในการปรับราคาขึ้นเนี่ยลำบากเนี่ยมันมาจากอะไรมาจากกรอบเงินเฟ้อเหรอให้ลองคิดให้ดีดิกรอบเงินเฟ้อมันคืออะไรมันแค่มันกรอบที่เราใช้แต่เราอ่ะ
ธปท.จะไปบังคับคุณห้ามขึ้นราคารีแอคกันแข็งมากโอ้ไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่เป็นประเภทอย่างนั้นสิ่งที่ไออยากเห็นแอสผู้ประกอบการใช่คือไอสามารถที่จะขึ้นราคาไอการขายของของไอได้แต่อันนั้นเนี่ยถามว่าไอกรอบเงินเฟ้อมันเป็นตัวที่ไปทำให้เขาไม่ขึ้นราคาขายของเขาหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่สั้นๆคำตอบก็คือไม่ nope. เรานับได้4ไออันนี้พูดเรื่องกลับมาเรื่องเศรษฐกิจเออกลับมาเรื่องเศรษฐกิจตอนแรกที่ขึ้นมาอ่ะก็พูดถึงอะไรนะ600แห่งอ่ะเออๆน้องๆรู้มั้ย600แห่ง600แห่งคือการไปลงไปคุยกับผู้ประกอบจริงๆอ่ะท่านพูดชื่อโปรแกรมมาก่อนฮะอาจจะฟังไม่ทันทันมั้ยมีใครจับฟังจับตัวไอได้ค่ะไม่ใช่ไม่มีตัว i นี่ตัว i BLP 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 ย่อมาจาก business อะไรนะ business resong program มันก็คือไม่ตอบหนูว่ามันคือโครงการที่เราไปจะพบกับผู้ประกอบการประมาณ600ถึง800รายต่อปีทั้งปีใช่ไหมทั้งปีครับเราเวียนกันพบทั่วประเทศใช่จริงๆอันนี้มีมานานนะครับประมาณ20ปีแล้วอ๋อเหรอใช่ตั้งมาตั้งแต่ปีน่าจะสัก47เพื่อแก้ปัญหาคือบางทีเรารอตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยมันช้าการที่เราเดินไปคุยกับผู้ประกอบการโดยตรงเนี่ยทำให้เราได้รู้จักหน้างานเลยจับชีพจรเศรษฐกิจได้เร็วกว่าเพราะฉะนั้นเราก็เลยต่อดำเนินโครงการนี้ต่อเนื่องมาทุกๆปี600ถึง800รายเนาะ BLP ซึ่งเมื่อกี้ผู้ว่าบอกว่าลงไปคุยกับธุรกิจ600 700รายเนี่ยแล้วก็ได้ข้อมูลมาว่าอุปสรรคในการทำธุรกิจใช่มั้ยคืออะไรอันดับ1คืออะไรครับทีมงานอันดับ1ต้นทุนการผลิตต้นทุนการผลิตใช่เปล่าท็อปคอนเซิร์นของเขาคืออะไร1ต้นทุนไอเพิ่มเยอะ2ไอมีความสามารถในการปรับราคายาก1คือต้นทุน2คือปรับราคาไม่ได้ใช่ไหมซึ่งมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องกรอบเงินเฟ้อนะเป็นยังไงบ้างสำหรับรีแอคไหมเราได้รีแอคกันไหมรีแอคแบบได้ถกเถียงด้วยได้ถกเถียงว่าอะไรคืออะไรแล้วก็ได้อธิบายก็จบกันไปแล้วเนาะบางเรื่องก็อาจจะยังเข้าใจยากพี่ฟุกโดยเฉพาะเรื่องแบบว่าพวกเศรษฐกิจเงินเฟ้อหรือดอกเบี้ยอะไรพวกนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาต่อกัน EP อื่นเออผมมีโอกาสใน EP อื่นเรามาอธิบายขยายความให้มากขึ้นสำหรับ EP นี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามชมกันมาอย่างต่อเนื่องละค่ะเช่นเคยสำหรับ EP ถัดไปใครอยากฟังเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะคะเราก็จะจัดมาให้ในตอนล่างนี้ไลค์คลิปแล้วก็วันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามกันนะคะเวลามีคลิปใหม่ๆมาเราจะได้ไม่พลาดนะคะครับแล้ววันนี้เราก็จะปิดท้ายรายการด้วยคำคมเช่นเดียวกันครับพี่มนเราเหมารวมกับไอ้3เรื่องในวันนี้เลยนะคะว่าลุ้นมากเลย ระฆังดังเพราะคนตีแต่เงินหมดบัญชีเพราะตัวเองนะคะพี่มนต้องระมัดระวังกันนะคะในเรื่องเงินทองค่ะวันนี้รักไม่กันสวัสดีค่ะสวัสดีครับคือว่าถ้าเป็นนิสัยแล้วก็ต่างคนสร้างนี่อย่างที่พี่ฟุกบอกอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเขาจะตัดต่อกันตัดต่อกันมึนเลยนะเนี่ยแล้วถ้าการเป็นนิสัยจริงๆมันมีอะไรทำอะไรบอกให้ขบวนถาม